สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับผมคิมแคทเตอร์ผมนะวันนี้จะมาอัปเดตเปอร์เซ็นต์ของคุณสกอตคาวตันอีกเช่นเคยผมนะก็อย่างที่ท่านเห็นตอนนี้เข้าไปในเว็บสกอตเกมมันกลายเป็น 12% นั่นหมายความว่ามีอีก2ตัวเพิ่มเข้ามาผมนะจะเป็นตัวอะไรแล้วเราก็ไปชมกันเลยผมนะอย่าให้เสียเวลาเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนนะการลงแบบนี้มาก็เข้าไปดูในเว็บบอร์ดกันเลยว่าตัวอะไรเข้ามาผมนะและ2ตัวที่เข้ามาในรอบนี้ใน 12% นี้ก็คือ Nightmare Fredbear และ Nightmare นี่ครับผมนะก็มีหลายท่านบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่ที่คุณสกอตเขาลงภาพเร็วเพราะว่าตัวละครมันตัวเล็กๆมันสร้างง่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณสกอตเขาสร้างตัวแบบสร้างยากๆอย่าง Nightmare Fredbear กับ Nightmare มาแล้วนะเขาก็หายไปวันหนึ่งนะปกติต้องมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเพิ่งจะมาวันนี้พอมาดูชื่อของตัวละครที่เข้ามามันคงจะปั้นโมเดลหรืออะไรยากผมนะเพราะว่าตัวละครแม่งละเอียดและน่ากลัวมาก Nightmare Fredbear และก็ Nightmare ถ้าใครที่เคยเล่นภาค 4 ของลูกเกซับก็2ตัวนี้ดีว่าแม่งโหดเหี้ยมหน้าตาแม่งน่ากลัวขนาดไหนผมนะและไอตัวโหดแบบนี้มันเข้ามาเราจะรับมือมันยังไงในคัสตอมไหนมาลองชมกันเลยดีกว่าครับผมนะโอเค Nightmare Fredbear แล้วก็ Nightmare คู่หูแท็กทีม2ตัวนี้จะไม่สามารถมองเห็นได้จากในกล้องที่เรามีจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมันมาถึงทางเดินประตูทางซ้ายขวาของเราแล้วเท่านั้นเฟรดแบร์จะมาทางซ้ายไนท์แมร์จะมาทางขวาและถึงกระนั้นก็จะเห็นแค่ดวงตาของมันเท่านั้นที่เราจะเห็นได้จะไม่เห็นทั้งตัวต้องปิดประตูใส่หน้ามันและส่งมันกลับความมืดไปถ้าเราปิดไม่ทันมันจะเข้ามาหาแล้วก็หลอกเราผมเนี่ยก็คือเราจะเห็นมันได้แค่ตาเท่านั้นเว้ยทำให้มันยากขึ้นไปอีกมาจากทางประตูซ้ายและประตูขวาใช่ไหมลองย้อนกลับมาดูภาพผมนะเท่าที่ผมลองคิดดูนะเวลาที่ไอ้ Nightmare Fredbear หรือว่า Nightmare มันมานะดวงตามันจะโผล่ตรงหน้าประตูแถวๆนี้ป่ะแวบๆเนี่ยมันจะโผล่ตรงมาดวงตาจะแวบๆตรงหน้าประตูเราต้องรีบปิดเพื่อให้มันกลับไปทันทีนั่นน่าจะเป็นวิธีการรับมือ Nightmare Fredbear และก็ Nightmare มันจะโผล่มาแค่ดวงตาตรงประตูเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นครับผมนะตอนนี้เราก็มีศัตรูบุกมาทางประตูเป็นคนแรกเป็นคู่แรกดีกว่าสองตัวแรกที่มาจากประตูคือ Nightmare Fredbear และก็ Nightmare ใช่ผมบอกไปดูกล้องดูไฟฉายแล้วต้องดูหน้าประตูด้วยในห้องเราก็ต้องดูตรงโต๊ะดูหน้าประตูดูทุกอย่างโดยรอบเหนื่อยตายไหมทุกท่านผมนะแต่ว่าพวกตัวละคร Nightmare Fredbear หรือว่า Nightmare เนี่ยก็เป็นตัวละครที่สุดยอดความน่ากลัวอยู่แล้วตอนนี้มันก็ได้เข้ามาแล้วผมนะจัดว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับลองคิดสภาพว่าเราต้องดูกล้องแล้วก็ต้องดูรอบโต๊ะเผื่อมีเฮลปี้ดูช่องแอร์แล้วก็ต้องมานอกจากจะต้องดูแล้วต้องคอยดูตรงประตูด้วยว่ามีลูกตาโผล่มาหรือเปล่าถ้าเรามัวแต่ดูอย่างอื่นเพลินไม่สังเกตลูกตาอยู่หน้าประตูแล้วปิดไม่ทันนี่ก็โดนหลอกอีก ความยากของด่านนี้ควรจะเป็นต้องมานั่งจำให้ได้ทุกตัวว่ารับมือยังไงแล้วต้องห้ามหล่นนี่แหละถ้ามันมาพร้อมกันยังไงก็ต้องหล่นมาที่จำผิดกูรับมือผิดกูรับมือตัวนี้ไม่ใช่กว่านี้แล้วกูลืมเดี๋ยวยังไงเนี่ยมันต้องมีแน่นอนผมนะความหล่นโอ้ยลองคิดดูแล้วกูเสียวNightmare Fredbear แล้วตัวไหนมาทางซ้ายขวานะ Fredbear จะมาทางซ้าย Nightmare จะมาทางขวาด้วยแหม Nightmare มาฝั่งที่มีโปสเตอร์ไอตัวตลกที่มันยิ้มโหดด้วยนะ โหดเหมือนหน้ามันจริง Nightmare จะโผล่มาทางนี้ผมนะแล้วก็ไอโปสเตอร์พับเพจนี่พับเพจมันจะมายังไงล่ะเพราะว่านะถ้าผมลองเดาผมเพิ่งจะสังเกตเพราะว่าวิธีการรับมือพับเพจคือภาพโปสเตอร์นี่จะเปลี่ยนไปเว้ยถ้าเกิดเราปล่อยไว้นานโปสเตอร์นี่จะกลายเป็นพับเพจแล้วมาหลอกเราได้วิธีการคือต้องกดโปสเตอร์มั้งถ้าผมลองดูผมลองสังเกตดูนะมีโปสเตอร์พับเพจอยู่ตรงนี้มันน่าจะเป็นที่ที่ตัวละครพับเพจสิงอยู่มันจะโผล่มาเราต้องกดทิ้งเลยแบบนี้อาจจะใช่ก็ได้นะเพราะไม่งั้นภาพนี้มันก็ไม่น่าจะอยู่ตรงนี้มันแปลกเกินไปที่มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าอาจจะใช่ก็ได้ถ้าใช่ที่ผมจีเนียสเลยเนี่ยผมรู้เลยว่าพับเพจจะมาอย่างไงไม่แน่แต่ว่าคลิปนี้เรามาพูดถึง Fredbear แล้วก็ Nightmare 2ตัวน่ากลัวที่มาจากประตูมองไม่ได้จากในกล้องเปิดกล้องมาก็ไม่เห็นดังนั้นเราต้องระวังกันให้ดีผมนะโอเคครับผมนั่นคือการอัปเดตอีก2ตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ตอนนี้ก็เป็น 12% แล้วของการทำตัวละครของคุณสกอตคาวตัน Nightmare Fredbear แล้วก็ Nightmare ผมนะวิธีการรับมือก็อย่างผมบอกไปปิดประตูให้ดีส่งมันกลับไปสู่ความมืดเพราะมันเป็นตัวละคร Nightmare เป็นตัวละครฝันร้ายเขาแค่ปิดประตูแล้วมันก็จะส่งกลับไปโลกความฝันของมันเหมือนเดิม เราอย่าได้ต้องกลัวดูแล้วมันเหมือนง่ายนะแต่ถ้าเกิดลองเล่นจริงแล้วถ้าเกิดตาผมไม่รู้ว่าตามันจะอยู่ตรงประตูนานหรือเปล่าถ้าเกิดมันอยู่แป๊บเดียวแบบว่าเห็นแวบๆหนึ่งถ้าเกิดเราเผลอแป๊บเดียวมันเข้ามาหลอกเลยนี่กูสะดุ้งเลยเนี่ยอยากจะเห็นฉากจัมป์สแกร์ของแต่ละตัวเหมือนกันนะเรารู้วิธีการรับมือแล้วแต่ว่าตอนเล่นจริงอาจจะต้องยอมโดนเพราะผมอยากจะรู้ว่าแต่ละตัวจะมีฉากจัมป์สแกร์ไงบ้างคงต้องเก็บสะสมมาไว้น่าสนใจจริงเกมนี้ไอ้คัตทอมไนท์เนี่ยมันน่าจะมีจุดเด่นที่ฉากจัมป์สแกร์50อันนี่แหละน่าดูโอเคผมงั้นก็ขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าเกิดมีการอัปเดตอะไรคืบหน้าผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night